ย่าสูบบุหรี่กันนะที่ตรวจสอบทั้งสุดท้ายที่แยกตรงประมาณ3แยกจันทร์ประมาณ88กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วสัญญาณ GPS ก็หายเป็นช่วงมาถึง0กิโลเมตรก็ตรงจุดเกิดอุบัติเหตุครับขอบคุณครับทำวีซ่าที่มาแล้วครับผมแต่ว่าเขาก็วิ่งวนแต่รถวนขึ้นรถยังคือไปเอาวีซ่าที่รถไม่ใช่ที่รถสีขาวครับมีทั้งสีเขียวกับสีเขียวใช่ไหมครับมีสีขาวครับผมแล้วไปไหนไปที่เดิมในบ้านแหลมเหมือนกันที่เดิมในบ้านแหลมเก็บพาสปอร์ตกับคนละ1,000ค่าเดินทางในพื้นที่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าทางเส้นนี้มันเป็นเส้นที่แคบนะฮะมีการใช้ทางจำกัดนะฮะของผิวจราจรนะครับแต่คิดว่าในอนาคตคงจะเร็วนี้คงจะเสร็จนะแต่ช่วงนี้ก็บอกทางหลวงทางแขวงเขาแล้วนะครับว่าให้มีสัญญาณเตือนนะครับกับผู้ที่ใช้ถนนทางระหว่างวางน้ำเย็นไปก่อน